อูเมื่อสิมีรูรูเอาไว้เสียบไม้แหมคิดอะไรกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ของมาใหม่นะคะเนนรอยเมอร์ซี่นั่นเองก็เพิ่งสั่งไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วโนหูตอนนี้ก็ได้มาแล้วอยู่ในมือพี่แพ้นั่นเองจะบอกว่านี่เป็นเนนดัวรอยตัวแรกเลยนะคะคือไม่เคยสั่งมาก่อนคือไม่รู้ว่ามันต้องประกอบยังไงทำยังไงหน้าตาเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้กินหอมมากกินหอมพลาสติกจังเลยก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าพี่แพรเนี่ยเล่น Overwatch ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาลองแกะกันดูดีกว่าว่า Mercy ตัวแรกที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่แถมมากันในกล่องนี้บ้างแล้วซีรีส์นี้มันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น Tracer นี่เป็น Mercy Mercy Anzo Angieมีอะไรวะดีว่าดีว่ากำลังจะมาใหม่อยากได้ดีว่ามากเลยแต่เดี๋ยวต้องรอก่อนเนาะไม่แกะไม่ออกมาเขาบอกว่าเมอร์ซี่นี่เป็นคลาสสิกสกินอีดิชันภาษาส่วนภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเอาไว้ไปจิ้มกับเทเซอร์ได้มันเล่นด้วยกันได้เออมันบอกมันคือของเล่นก็มาแกะกันดีกว่าพัม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 จะมีตัวไม้คทาปืนพลังปีกมือ2อันมีแง่งขิงคืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็มีปีกเปลี่ยนได้มีฐานแล้วก็มีจอยนะครับเพราะมันเป็นกระโปรงข้างหน้าไงกระโปรงหน้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้2แบบแบบชิดกับแบบกลางเลขที่ออก790เฮ้ยตัวเล็กจังดูดิตัวแค่นี้เองอะตัวแบบจมูกถึงคางอ๋อผมแกะได้คือข้อดีของเนนเดอรอยเนี่ยอาจจะเป็นแบบเรื่องการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนพาร์ทอุ้ยขาหลุดเหมือนสิขาหลุดมันค่อนข้างบอบบางนะเท่าที่ดูอาจจะเล่นกับมันได้ไม่มากอันนี้หน้าเมอร์ซี่นะอันนี้เป็นฐานก็นี่เป็นหน้าของมันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าแบบบางคนก็จะเก็บดีมากแบบไม่แกะออกมาเลยเก็บใส่ไว้ในกล่องนี่เป็นไม้คทาการ์เดียนเลวิโอซาไม่ใช่เล่นมี watching over you แล้วก็เอาไว้นี่คาถานี่ไปจิ้มตุ่มนี่มีปืนด้วยปืนเล็กมากปิ้วปิ้วเนี่ยแล้วนี่เป็นกระโปรงหน้าสก้อยเลยกระโปรงหน้าสเกิร์ตดิเอาล่ะปีกหูปีกก็สีเหลืองเหลืองใสๆเอาเสียบไว้ตรงกลางนี้ปึ๊บแม่เป็นเมอร์ซี่บอยบินกระทาเวลาแบบฮีลลิ่งมันก็จะกลางใช่ไหมเวลามันถือเฉยๆมันก็จะหุบอยู่นี่เวลาแบบฮีลลิ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหมันคนมองไม่เห็นอะมีคนแบบมองไม่เห็นมากแล้วก็มีมือให้มา2ตอนเดี๋ยวมือเล็กเป็นตอนมือให้มา2พาร์ทพาร์ทเล็กๆน่ารักเอาไว้ถือกระทาอันนึงเนาะวิธีการแกะหน้านะคะมันแกะยากมากมันต้องแบบดึงหัวผมออกมาก่อนนะครับนี่ดึงอย่างนี้ฟรึบออกมาก็จะเป็นหัวเม่งหัวเธอของเมอร์ซี่นะคะนี่ก็เป็นเศษผมของนางแล้วก็เราก็ต้องดึงหัวอย่างนี้ออกมาแบบถอดออกมาเลยฟรึบออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องหน้าที่อยากจะให้ใส่ยัดมันลงไปเข้าไปข้างในเหมือนที่เคยถอดมาก็ลองดูตามโบชัวก็ได้นะว่ามีอะไรบ้างใครอยากแต่งหน้ายังไงถอดพาร์ทยังไงมันก็ได้หมดเลยนี่เป็นหน้ายิ้มด้วยน่ารักจังเลยเย้ยิ้มยิงฟันส่วนกระโปรงก็มาถอดง่ายมากกระโปรงซี่กระโปรงนี่มาแต่งตัวให้เมอร์ซี่กันดีกว่าพาร์ทแต่ละพาร์ทบอบบางและอ่อนโยนมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ร่วงไม่ว่าจะทำอะไรก็หล่นก็ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเล็กมากก็ต้องดูแลดีๆนะครับนี่น่าจะเป็นด้านขวามันก็น่าจะบอกนะว่าไหนด้านซ้ายไหนด้านขวานี่คันนี้ด้านขวาไว้ถือกระทาอย่างนี้ชิมไม่คลามันใหญ่กว่าตัวเยอะเลยวะด้านซ้ายก็ถอดแล้วก็ใส่เป็นปืนจับปืนอยู่ก็ได้นี่นะครับผมถามว่าคุ้มไหมกับเมอร์ซี่ก็คุ้มนะคือถ้าเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วก็ไม่แปลกใจถ้าสมมติว่าเราอยากจะ
ซื้อมาสะสมซื้อมาเก็บก็ถ้าตั้งเรียนหลายๆตัวแบบเยอะๆก็น่าจะสนุกดีเออเอามาเล่นเอามาฟาดฟันตบตีกันก็ได้เอามาแค่ขี้ฟันก็ได้นะเอออุ้ยสงสัยเมอร์ซี่ไม่อยากจะมีขาค่ะแล้วเอาขาไปเอาไปคอนจมูกได้เอาล่ะชอบก็กดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้คราวหน้าจะเอาดีว่ามาให้ดูนะถ้าไปหามาได้ผมจะงอยนี่เอาออกนะถ้าเอาออกนี่เป็นเมอร์ซี่หัวล้านเลยนะ